อ่ะไอ้เป็นไอ้ขาพับทำยังไงอ่ะขาพับมันเจ็บขาพับอย่างเงี้ยก็คลายเสร็จแล้วเราก็ใช้การกดสุดท้ายแล้วนะในการในท่านอนคว่ำนี่ข้อศอกดันตรงนี้พับอย่างนี้ขาพับมันเป็นตรงนี้ล็อกไว้เราจะนวดแนวเส้นใต้ขาเส้นตรงเนี้ยนะล็อกเนี่ยก็กดตรงนี้นะอย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างเงี้ยนะอย่าลืมตรงนี้นะต้องล็อกไว้นะให้มันเปิดกดไปเลยตรงเนี้ยใต้เส้นเนี้ยเจ็บไหมตรงเนี้ยตรงเจ็บก็กดตรงเนี้ยตรงไหนที่เจ็บก็กดตรงนั้นแต่ไม่กดแรงนะเพราะมันเป็นปัญหาก็กด10นะใต้เส้นนะอย่าลืมใต้เส้นอย่ากดแนวนี้นะมันจะบวมกดแนวเส้นก็คือกดตรงนี้แต่เราล็อกขาไว้ง่ายๆนะ